คนชนข่าวนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ในสายกับทางผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายากรอาจารย์ปณิธานสวัสดีนะครับครับสวัสดีครับคุณโมนัยครับสถานการณ์ที่ทะเลแดงกับประเทศเยเมนตอนนี้น่ากังวลขนาดไหนครับก็ต้องถือว่าสถานการณ์เริ่มขยายวงออกไปแล้วกระทบกับภูมิภาคมากขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าการขยายวงก็ยังไม่นับว่าเป็นสงครามระดับภูมิภาคโดยตรงแต่กองกำลังติดอาวุธหลายส่วนก็กำลังเคลื่อนไหวและมีการสู้รบนะครับแม้แต่ในเยเมนเองก็ดีนะครับเริ่มมีการสู้รบของฝ่ายตรงกันข้ามปะปลายมากขึ้นนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับในเยเมนขณะนี้ก็ต้องมีการปิดสถานทูตนะครับแล้วอพยพคนออกมาจากพื้นที่ที่เปราะบางนะครับอันนั้นก็เป็นสัญลักษณ์หรือสัญญาณของการกระจายตัวของความขัดแย้งนะครับทั้งนี้ไม่รวมถึงการเตรียมการลบของกลุ่มฮูตีซึ่งขณะนี้กองพลที่141นะครับของกองทัพภาคที่6ได้ซ้อมรบแสดงแสดงยานุภาพทั้งทางบกทางอากาศนะครับหน่วยรบพิเศษกองพันทหารยานเกราะแล้วก็กองกำลังต่อต้านรถถังรวมทั้งพลซุ่มยิงและหน่วยรบพิเศษก็กำลังนะครับขยับปรับกำลังแล้วก็ซ้อมรบใกล้กับพรมแดนซาอุดิอาระเบียนะครับทั้งหมดเหล่านี้เป็นการตอบโต้การโจมตีของสหรัฐและพันธมิตรหลายชาติที่ได้ร่วมกันทั้งปิดล้อมทั้งกดดันและในสุดก็ปฏิบัติการโจมตีที่มั่นนะครับหลายสิบแห่งนะครับรวมทั้งเป้าหมายสำคัญเกือบ20เป้าหมายนะครับตั้งแต่วันพฤหัสจนถึงวันเสาร์ที่ผ่านมานี้เองนะครับขณะนี้คุณโมนายครับข้อสรุปว่าได้ผลมากน้อยขนาดไหนก็จะต้องดูว่ากลุ่มฮูตีสามารถที่จะโต้ตอบโดยการยิงขีปนาวุธแบบเดิมได้อีกหรือไม่นะครับเพราะว่าหน่วยควบคุมขีปนาวุธหลายสิบหน่วยก็โดนโจมตีแล้วก็ขณะนี้ก็ใช้การไม่ได้นะครับก็ตอนนี้นานาชาติก็กำลังประเมินนะครับผลจริงๆที่สหรัฐอังกฤษและพันธมิตรอีกหลายชาติเข้าไปร่วมปฏิบัติการในครั้งนี้ครับในมุมอาจารย์มองว่ากลุ่มฮูตีถ้าหากว่าจะมีการตอบโต้สหรัฐกับพันธมิตรจริงๆน่าจะเป็นการตอบโต้รูปแบบไหนพื้นที่ใดหรือว่าจุดใดบ้างครับครับเนื่องจากว่ากลุ่มฮูตีมีความสามารถที่เพิ่มมากขึ้นในการโจมตีทางอากาศนะครับอันนั้นก็เป็นประเด็นที่หลายฝ่ายยังเป็นกังวล นะครับว่าขีปนาวุธที่มีอยู่จำนวนมากที่ยังเหลืออยู่นะครับถึงแม้ว่าฐานการควบคุมขีปนาวุธหรือว่าผู้บังคับบัญชาบางคนอาจจะไม่สามารถปฏิบัติการได้แบบเดิมแต่ว่าตรงนั้นก็ยังเป็นขีดความสามารถต้องมีการวัดกันจริงหลังจากนี้ไปอีกไม่กี่ชั่วโมงนะครับนอกจากนั้นการซ้อมรบของกลุ่มฮูตีก็ทำให้เราเห็นถึงศักยภาพที่จะชัดเจนขึ้นนะครับที่สามารถที่อาจจะประชิดพรมแดนซาอุดิอาระเบียและเกิดปัญหานะครับกระทบกระทั่งกับกองกำลังของซาอุดิอาระเบียโดยตรงตรงนั้นก็จะเป็นปัญหาค่อนข้างมากนะครับก็เป็นสองพื้นที่ที่เปราะบางแต่ว่ายังมีอีกประเด็นนึงนะครับว่ากลุ่มสนับสนุนฮูตีแนวร่วมต่างๆที่ติดอาวุธในพื้นที่ตอนกลางเกือบทั้งหมดทุกประเทศขณะนี้ก็กำลังเคลื่อนไหวกันอยู่นะครับแล้วก็เตรียมปฏิบัติการโจมตีรัฐบาลที่สนับสนุนอิสราเอลแล้วก็พันธมิตรอิสราเอลนั่นก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ขณะนี้ก็ถือว่าเปราะบางครับคุณโมนายครับทางด้านของผู้นำสหรัฐรวมไปถึงทางโฆษกสภาความมั่นคงก็บอกว่ากำลังเกาะติดเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดมีโอกาสแค่ไหนที่สหรัฐอาจจะเปิดฉากโจมตีก่อนที่ฮูตีจะมีการตอบโต้กลับมาอีกครับใช่ครับนั่นเป็นเป้าหมายสำคัญของสหรัฐที่จะตัดทอนขีดความสามารถของกลุ่มฮูตีนะครับนั่นคือประเด็นแรกให้ลดลงแล้วก็ประเด็นที่สองคือต้องการกดดันไม่ให้ฮูตีสามารถปฏิบัติการได้นะครับไม่สามารถที่จะโต้ตอบทั้งในทะเลแดงแล้วก็ทั้งต่ออิสราเอลได้นะครับอันนั้นก็เป็นสองว่าปฏิบัติการซึ่งคงดำเนินการไปต่อเนื่องอย่างเข้มข้นนะครับแล้วก็เป็นปฏิบัติการที่ทางสหรัฐพยายามที่จะควบคุมไม่ให้ขยายวงออกไปแต่ว่าต้องการลดทอนขีดความสามารถกดดันแล้วก็ทำลายขวัญกำลังใจของกลุ่มฮูตีนะครับแต่ว่าจะสำเร็จหรือไม่ขณะนี้ก็คงจะต้องดูเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ครับอาจารย์มองว่าณขณะนี้ยังไม่ถึงขั้นจะยกระดับกลายเป็นสงครามระดับภูมิภาคได้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีนิยามไหมอาจารย์ครับว่าหรือเงื่อนไขถ้าหากว่าจะกลายเป็นสงครามระดับภูมิภาคต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับครับขณะนี้หลายฝ่ายโดยเฉพาะนักวิเคราะห์ทางการทหารก็เชื่อว่าตราบใดที่ประเทศใหญ่ๆไม่เข้าสู่สมรภูมิโดยตรงนะครับยกตัวอย่างเช่นอิหร่านกับซาอุดิอาระเบียนะครับอียิปต์จอร์แดนนะครับและอีกประเทศอื่นๆกาตาร์นะครับ
ก็คงจะไม่นับว่าเป็นสงครามระดับภูมิภาคซึ่งขณะนี้นะครับความเข้าใจตรงกันของชาติใหญ่ๆชาติที่มีกำลังทางทหารในตะวันออกกลางก็ยังมีความเห็นพ้องต้องกันว่าไม่ต้องการที่จะขยายวงไม่ต้องการที่จะเผชิญหน้ากันโดยตรงแต่สิ่งที่ต้องการคือหนึ่งให้อิสราเอลยุติการรบนะครับแล้วก็ถอนตัวออกจากพื้นที่ฉนวนกาซาแล้วก็เปิดโอกาสให้กับชาวปาเลสไตน์กลับเข้าไปนะครับฟื้นฟูพื้นที่นั่นเป็นสิ่งที่ถ้าจะหลับส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกันนะครับในส่วนที่สองก็อาจจะมีบางกลุ่มเห็นว่าเป็นโอกาสที่จะลดทอนขีดความสามารถของแต่ละฝ่ายโดยเฉพาะทางฝ่ายอิหร่านกับพันธมิตรที่มีกองกำลังติดอาวุธกระจายอยู่ทั่วภูมิภาคนะครับอันนี้ก็จะเป็นแรงกดดันให้ชาติระดับบางชาติยังสนับสนุนอิสราเอลนะครับแล้วก็ต้องการเดินหน้ากวาดล้างกลุ่มกองกำลังติดอาวุธทั้งในเลบานอนนะครับทั้งในเยเมนทั้งในรัฐอาหรับอื่นๆควบคู่กันไปด้วยนะครับก็ทำให้ความแตกแยกของชาติอาหรับตรงนี้ก็ยังมีและอาจจะเป็นพื้นฐานทำให้เกิดความขัดแย้งแต่ทั้งหมดเหล่านี้ก็ยังไม่ถึงขั้นบานปลายใหญ่โตครับขึ้นไปทางเหนืออิสราเอลบ้างนะครับก็คือช่วงที่ติดกับพรมแดนของเลบานอนความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบุลเลาะห์มีพัฒนาการไหมหรือว่าตอนนี้เริ่มจะชะงักงันไปแล้วครับครับตรงนั้นเป็นจุดเฝ้าระวังจุดแรกและยังเป็นจุดที่สำคัญอยู่นะครับการบานปลายจริงๆการยกระดับนะครับของความขัดแย้งระหว่างฮามาสกับอิสราเอลก็จะมาจากตรงนี้นะครับถ้าหากว่าฮิซบุลเลาะห์ตัดสินใจที่จะเคลื่อนกำลังแล้วก็เผชิญหน้ากับอิสราเอลโดยตรงนะครับขณะนี้แนวโน้มตรงนั้นก็ยังไม่ได้คลายตัวเท่าไหร่นักนะครับแต่ว่าอาจจะต้องอาศัยการสนับสนุนจากอิหร่านหรือพันธมิตรของอิหร่านอีกหลายชาตินะครับถ้าต้องการที่จะเปิดศึกสงครามกับอิสราเอลโดยตรงซึ่งขณะนี้ก็ถือว่าพร้อมที่จะปฏิบัติการในสงครามหลายสมรภูมินะครับล่าสุดนี้ผู้นำสูงสุดของกลุ่มฮิซบุลเลาะห์แถลงบอกด้วยว่าอิสราเอลนั้นล้มเหลวในปฏิบัติการพื้นที่ของฉนวนกาซาและตรงส่วนนี้เองก็จะกลายเป็นแรงกดดันกลับมาสู่อิสราเอลให้เข้าสู่การเจรจาในมุมอาจารย์มองว่าเป็นไปได้ขนาดไหนครับล้มเหลวหรือไม่ก็คงจะต้องดูพื้นที่จริงในการควบคุมของแต่ละฝ่ายนะครับทางตอนเหนือผู้แทนของสหประชาชาติก็คงจะได้เข้าไปประเมินความเสียหายจริงจังนะครับรวมทั้งเรื่องที่จะนำเอาพลเรือนปาเลสไตน์กลับเข้าไปในพื้นที่ที่อิสราเอลควบคุมอยู่ในตอนเหนือของฉนวนกาซานะครับแต่ว่าการไล่ล่าหรือการทำลายโครงสร้างของฮามาสโดยเฉพาะการสังหารผู้นำก็ถือว่ายังไม่สำเร็จทั้งหมดนะครับแล้วก็ยังมีผู้นำอีกจำนวนหนึ่งที่ยังสามารถสั่งการลบได้ถึงทุกวันนี้นะครับสองประเด็นนั้นก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันครับการควบคุมพื้นที่ภาคพื้นดินถือว่าอิสราเอลค่อนข้างได้เปรียบทางตอนเหนือทางตอนกลางขณะที่อิสราเอลนะท่านยาฮูนายกรัฐมนตรีเรียกร้องให้อียิปต์ปิดพรมแดนระหว่างฉนวนกาซากับอียิปต์นะครับเพื่อที่อิสราเอลจะได้ควบคุมพื้นที่ได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดซึ่งเชื่อกันว่าพรมแดนทางตอนใต้ขณะนี้มีปัญหาในการควบคุมโดยอียิปต์ค่อนข้างมากครับไปที่ศาลโลกบ้างนะครับกับทางแอฟริกาใต้ที่ได้มีการยื่นฟ้องอิสราเอลว่าฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อยากให้อาจารย์ปูพื้นก่อนครับว่าโดยขั้นตอนของศาลโลกแนวทางปฏิบัติจริงๆแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับจริงๆแนวทางปฏิบัติของศาลโลกไม่ได้รับคดีแบบนี้เลยนะครับในอดีตยกเว้นกรณีแรกนะครับที่ได้รับคดีนะครับของประเทศแกมเบียได้นำเรื่องของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในประเทศเมียนมาเข้าไปสู่ศาลซึ่งเปิดทางให้กับศาลได้รับในกรณีนี้นะครับแล้วก็เป็นกรณีที่ถือว่าเป็นพัฒนาการที่สำคัญนะครับของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศซึ่งปกติจะมีองค์กรอื่นนะครับที่จะดูแลเรื่องเกี่ยวกับคดีในการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หรือว่าคดีที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรสงครามนะครับการชี้แจงของอิสราเอลก็ถือว่าเป็นหนึ่งในประเด็นที่อิสราเอลต้องการที่จะเปิดพื้นที่หลังจากที่ถูกกดดันและถูกโจมตีถูกมองว่าเป็นจำเลยของสังคมนะครับเพราะว่าการปฏิบัติการของอิสราเอลทำให้คนเสียชีวิตหลายหมื่นคนเมื่อเทียบกับการปฏิบัติการของฮามาสในตอนช่วงต้นวันที่7เดือนตุลาคมที่ชาวอิสราเอลเสียชีวิตไปประมาณ1,000 กว่าคนนะครับก็ทำให้อิสราเอลใช้สารยุติธรรมระหว่างประเทศในการชี้แจงเป้าหมายปลายทางหลายฝ่ายก็เชื่อว่าถึงแม้ว่าอิสราเอลจะเพี้ยนพล้ำแล้วก็อาจจะแพ้คดีอิสราเอลก็คงไม่ยอมรับการตัดสินของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเหมือนกับประเทศมหาอำนาจหลายประเทศนะครับที่ก็ไม่ยอมรับหรือว่าไม่เป็นภาคีหรือไม่ให้สัตยาบันรวมทั้งสหรัฐอเมริกาสัปดาห์ที่ผ่านมาเยอรมันได้ป้องกันแล้วก็ได้ชี้แจงแทนอิสราเอลนะครับในศาลยุติธรรมระหว่างประเทศศาลนี้นะครับก็ทำให้หลายๆประเทศรวมทั้งนามิเบียกล่าวหาเยอรมันว่าปกป้องอิสราเอลในการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เยอรมันกับสหรัฐยืนยันแข็งขันเลยนะครับว่าอิสราเอลไม่ได้ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แล้วก็ไม่ได้มีเหตุผลอะไรที่จะ
หรือมีข้อมูลอะไรที่จะชี้ไปทางนั้นนะครับการต่อสู้กันในศาลยุติธรรมระหว่างประเทศระหว่างอิสราเอลและพันธมิตรรวมทั้งสหรัฐนะครับแล้วก็พันธมิตรตะวันตกกับอีกฝ่ายนึงก็คงจะเข้มข้นหลังจากนี้ไปนะครับเป็นระยะครับคุณโมนายครับแนวทางคำพิพากษาของศาลโลกก็คือมีแค่2แนวทางเลยใช่ไหมอาจารย์ครับผิดตามข้อกล่าวหาหรือไม่ผิดตามข้อกล่าวหาแค่นั้นใช่ไหมครับครับครับก็เป็นเรื่องซึ่งถ้าเป็นกรณีตัวบุคคลก็จะต้องมีการจับกุมดำเนินคดีนะครับแต่เป็นกรณีรัฐะขณะนี้นะครับก็ถือเป็นเรื่องที่ใหม่กรณีของแกมเบียนำเมียนมาขึ้นสู่ศาลนี้นะครับเมื่อ4ปีก่อนก็ยังไม่ได้มีผลออกมาอย่างจริงจังนะครับขณะนี้ก็คงจะต้องดูพัฒนาการตรงนี้ของกรณีที่2นี้ด้วยนะครับแต่ก็เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายเชื่อว่าเป็นพัฒนาการที่ดีขององค์การระหว่างประเทศที่จะทำให้รัฐะนะครับจะต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอีกระดับนึงเพิ่มเติมจากตัวบุคคลที่เป็นผู้นำของแต่ละประเทศในอดีตที่เคยถูกศาลเหล่านี้ตัดสินแล้วครับแต่ว่าไม่ได้มีผลผูกพันอะไรเพราะว่าเป็นการกล่าวหารัฐะหรือเปล่าอาจารย์หรือจะเป็นยังไงต่อไปฮะใช่ครับการผูกพันก็คงจะต้องดูคำพิพากษานะครับแล้วก็ดูเงื่อนไขที่อาจจะไปเกี่ยวข้องกับองค์การระหว่างประเทศอื่นๆด้วยนะครับส่วนใหญ่คำพิพากษาของศาลระหว่างประเทศไม่ค่อยมีผลในการบังคับใช้จริงจังเนื่องจากศาลไม่ได้มีกำลังหรือว่าไม่ได้มีหน่วยงานที่จะได้ไปบังคับคดีนะครับการบังคับคดีเนี่ยขึ้นอยู่กับองค์กรอื่นที่มีกำลังซึ่งส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยได้ผลนะครับแล้วก็แต่ว่าในทางความเป็นธรรมในทางความชอบธรรมรัฐะก็จะเสียหายมากถ้าแพ้คดีนะครับแล้วก็คงจะต้องดำเนินการที่จะเข้าสู่กระบวนการนะครับอาชญากรรมสงครามหรือว่าการชดเชยอื่นๆต่อมาครับสุดท้ายอาจารย์ครับล่าสุดรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนหวังอี้เดินทางเยือนอียิปต์พบปะผู้นำรัฐมนตรีต่างประเทศของอียิปต์ด้วยเป้าหมายน่าจะเป็นเรื่องอะไรบ้างครับครับก็คงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเจรจาฟื้นฟูพื้นที่ในฉนวนกาซานะครับซึ่งเรื่องที่ตกลงกันไม่ได้ขณะนี้ก็คือใครจะเข้าไปฟื้นฟูนะครับใครจะเข้าไปสถาปนาการปกครองนะครับซึ่งเรื่องนี้จีนค่อนข้างเป็นกังวลนะครับแล้วก็ต้องการให้พื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่สมดุลขึ้นนะครับอันนั้นก็คงจะเป็นเป้าหมายแรกนะครับส่วนที่2ก็การขยายตัวของความขัดแย้งก็เป็นที่กังวลนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่ยังไม่ดีนักนะครับก็เป็น2ส่วนที่ทั้งในตะวันออกกลางและในเอเชียที่จีนเข้าไปพยายามที่จะไกล่เกลี่ยในเมียนมาแล้วก็มีแนวโน้มว่าอาจจะสำเร็จพอสมควรนะครับอาจจะมีการพักลบหรือหยุดยิงชั่วคราวในเมียนมาโดยการกดดันของจีนด้วยนะครับตรงนี้พัฒนาการ2พื้นที่ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากนะครับคู่ไปกับพัฒนาการอื่นๆที่จีนพยายามที่จะทำตัวเป็นประเทศคนกลางที่จะไกล่เกลี่ยความขัดแย้งต่างๆครับวันนี้ขอขอบคุณอาจารย์ปณิธานมากนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับยินดีครับสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการคนชนข่าวนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ